วันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับอยากจะเปลี่ยนอริยบทบ้างเป็นกันเองแล้วก็ผมเชื่อว่าวิธีอย่างนี้เป็นวิธีการที่เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องมีองค์ความประยบใหญ่นะครับกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับ1ใน3ของ GDP ของประเทศอยู่ที่นี่นะครับเป็นอะไรที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศมีความคาดหวังนะครับเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวเรื่องของฝุ่นเรื่องของปัญหารถติดเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองกรุงเทพถูกเป็นที่หมายตาของทุกท่านนะครับผมกับดร.ชัชชาติรู้จักกันนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกคุยกันสบายๆเราก็มีการคุยกันตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะท่านจำได้ท่านมาหาผมที่ทำงานเก่าผมแล้วก็ผมบอกว่าท่านน่าจะมาสมัครเป็นนายกไปเลยไม่ต้องผู้ว่าหรอกท่านก็บอกว่าท่านขอเป็นผู้ว่าดีกว่าไล่ผมมาลงเป็นนายกแทนเราจะทำงานร่วมกันเหมือนพี่น้องมานั่งคุยกันอย่างสบายๆวันนี้ผมวันนั้นจริงๆแล้วก็ไม่คาดก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีอย่างบรรยากาศวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันอย่างพี่น้องได้นะครับพอผมเข้ารับตำแหน่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมก็หนึ่งในบุคคลสำคัญที่ผมคิดถึงคนแรกๆก็คือผู้ว่าชาติชาติซึ่งท่านเองท่านก็มาด้วยฉันทามติที่ร่วมล้นทนประมาณล้านแปดแสนคะแนนล้านสี่ใช่ไหมครับซึ่งก็สูงมากในประวัติศาสตร์เลยนะครับก็ถือว่าเป็น ภารกิจแรกๆที่ผมอยากจะทำอยากจะพูดคุยอยากจะสนับสนุนท่านผู้ว่าชาติชาติให้ทำงานลุล่วงไปด้วยดีเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเพื่อนๆตัวกรุงเทพมหานครเป็นภาคส่วนที่สำคัญมากภาคส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศปัญหาต่างๆก็มีอยู่เยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยเรามานั่งคุยตรงนี้เนี่ยเกิดมาจากเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมีการทานอาหารกลางวันแบบเรียนเองกับท่านผู้ว่ากับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหน้าที่รัฐบาลก็คือสนับสนุนท่านผู้ว่าชาติให้แก้ไขปัญหาอย่างน้อยๆก็เอาควิกวินเข้ามาก่อนอะไรทำได้ทำก่อนที่อาจจะใช้งบประมาณน้อยหรือไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเลยนะครับวันนี้ก็ท่านผู้ว่าเองก็มีควิกวินมามีอะไรมาเสนอแล้วก็มีคณะกรรมการที่เราพูดคุยกันอย่างนั้นผมหน้าที่ผมคือสนับสนุนท่านผู้ว่าให้ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับนะครับผมขอท่านผู้ว่าองค์ประกอบอะไรบ้างครับอะไรที่แล้วก็ทำงานมาปีนึงผมว่าปัญหาที่มหานครเนี่ยมันเป็นอันนึงที่ชัดเลยคือการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพราะกทมเองก็มีอำนาจค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการประสานงานที่เข้มข้นและมีทิศทางที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาหลายอย่างที่เจอจะบรรเทาลงไปได้เยอะก็ได้มากราบเรียนท่านนายกครับว่าจริงแล้วแต่คำว่าคณะกรรมการเนี่ยตอนแรกที่คุยกันคือเป็นคณะทำงานก็ไม่กี่คนนะจริงแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นมหาไทยท่านตีมหาไทยตีคณะกรมตำรวจท่านนายกเน้นไม่กับโปรเจกต์ไม่เน้นเรื่องการลงทุนแต่เน้นเรื่องการปัญหาติดขัดต่างๆนะแต่ปัญหาเร่งด่วนเรื่องการประสานงานเนี่ยก็ทำโดยคณะชุดนี้แต่เด็กถามท่านนายกว่าถ้าทำงานห้ามเกินพิซซ่าสองถาดเพราะผมทำการเยอะเนี่ยมันไม่จบก็สั้นๆข้าวการคุยกันแล้วก็อัปเดตกันยกอย่างเช่นเรื่องการจราจรเนี่ยที่ทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาผลักดันด้วยตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีคณะกรรมการซึ่งเขาสั่งการมีทิศทางชัดเจนผมว่าเรื่องนี้บรรเทาขึ้นเยอะหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในนโยบายอยู่แล้วก็ผลักดันต่อหรือเรื่องที่กรุงเทพบ่นกันเยอะคือเรื่องสายสื่อสารที่เลอะเทอะลกลุงลังถามว่ากทมทำเองได้ไหมได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องเกี่ยวกับกสทช NT การไฟฟ้านครหลวงซึ่งเราเองได้แค่ขอความร่วมมือจะได้เป็นเชิงนโยบายที่มีชัดเจนผมว่าอันนี้เราจะผลักดันได้เร็วขึ้นผมว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้ปัญหาที่มีปัญหาเร่งด่วนของกรุงเทพได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อันนี้ที่กราบเรียนท่านนายกไปว่าเราไม่ได้พูดถึงงบประมาณนะผมว่าเป็นเรื่องที่เราประสานงานแล้วก็มีเป้าหมายให้ตรงกันแต่ว่าจะเห็นภาพได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมครับท่านนายกด้วยครับเรื่องของรัฐสนับสนุนนะครับหน้าที่ผมก็มีสนับสนุนน้องชายที่ดูแลภาคส่วนที่ใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะครับจะช่วยสั่งการในหน่วยงานที่ทางท่านผู้ว่าไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงนะครับก็จะสั่งการผ่านคณะทำงานเล็กๆของเราซึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นรองนายกอนุทินก็จะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าทางภาพก็ทำได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับกระทรวงคมนาคมก็มีเรื่องของการขุดเจาะใช่ไหมรถเมล์รถไฟฟ้านะครับผู้สื่อข่าวตรวจแห่งชาติก็เรื่องของการจราจรนะครับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับกระจัดการกินโกงไปตรงนี้ก็วันนี้เรามาพูดคุยกันก็เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการนำเสนอผลงานนะครับหรือขั้นตอนการทำงานต่างๆให้กับพี่อย่างต่อเนื่อง